คราวนี้ถ้าเวลาตัดก็ต้องให้เห็นข้างหลังจะยังไงดีมองเห็นไหมสังเกตว่าเนี่ยมันจะมีมุมนี้ตรงนี้ขยับไปหน่อยสิขยับเห็นไหมครับเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้เห็นไหมต้องหลังอันหลังให้ท่านผู้ชมนะครับสังเกตดูไหมครับยังไงเราจะมาเก็บทรงแค่สั้นขึ้นเล็กน้อยเองนะครับผมอันนี้คือนางแบบของเราตัดมาเองมันก็จะมีความสั้นยาวไม่เท่ากันนะครับผมเราจะมาแต่งทรงโดยที่ความยาวเราก็ไม่ออกเยอะนะครับจุดเปลี่ยนของทรงนี้ก็คือจะมีการเลเยอร์กรอบผมชั้นบนให้มีการไล่ระดับที่สวยขึ้นเวลาลูกค้าไปลายเองม้วนเองหรือแค่เป่าก็จะเป็นทรงแล้วก็เป็นกรอบหน้ากรอบหน้าก็เป็นเคอร์เทนแบงค์นะครับสังเกตดูนะครับก็คือเป็นตรงๆหมดเลยแต่เราจะเปลี่ยนนางแบบให้มีความสวยขึ้นละมุนขึ้นแล้วก็เป็นสไตล์เกาหลีนะครับโอเคไหมนะครับถ้าเป็นลักษณะนี้ผมจะใช้วิธีการตัดแบบตัดตอนแห้งเลยนะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับก็คือเห็นไหมครับจะเริ่มเลยนะครับเนี่ยถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับเราสามารถจะตัดความยาวก็คือเราสามารถตัดตอนแห้งได้เลยนะครับการตัดผมแห้งกับผมเปียกก็จะมีข้อแตกต่างเล็กน้อยก็คือผมแห้งเนี่ยเวลาการหวีการไล่ระดับต่างๆเนี่ยมันจะยากกว่าผมเปียกเพราะผมเปียกมันจะมีการเกาะตัวนะครับแต่ผมแห้งบางทีมันไม่มีการเกาะตัวมันจะมีแบบผมมันจะแบบจะฝืดนิดนึงนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราเริ่มเลยนะครับผมจะเริ่มตรงนี้นะครับผมจะแบ่งลักษณะนี้นะครับก็คือแบ่งลักษณะตรงกลางก่อนเลยนะครับเพื่อมาเป็นไกด์ไลน์ของการตัดซ้ายขวานะครับอันนี้คือซ้ายขวาเขาจะไม่เท่ากันนะครับเราจะเริ่มแบบนี้ผมจะกดศูนย์องศาเลยนะครับแต่ใช้วิธี point cutting คือตัดซิกแซกนะครับให้มีความผิวช่วงปลายแล้วก็ความยาวแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับเห็นไหมครับพอได้ตรงนี้นี่ไงเพราะว่าเห็นไหมครับก็คือช่วงตรงนี้เห็นไหมตรงนี้มันจะสั้นเราก็เอาตรงกลางมาเป็นเกณฑ์เพื่อที่ว่ามันจะได้เชื่อมต่อซ้ายขวาเห็นไหมครับพอได้เสร็จแล้วนะครับเราก็เอานี่ไงครับแบ่งแค่คนละครึ่งไปเลยนะครับเสร็จแล้วก็ขยับตำแหน่งนะครับหวีรวบเราไม่ต้องยกนะครับใช้หวีตรงมาธรรมดานะครับแล้วเนี่ยอันนี้เราจะไม่ได้ตัดตรงไปเลยเราจะมีการตัดแบบใช่ครับตัดเป็นดิปพัทใช่ไหมครับดิปพัทหรือพาร์ตติ้งคือให้มีความปลายมันจะมีความเบาลงนิดนึงนะครับโดยที่ไม่ต้องตรงเลยนะครับจะดูของเขาที่ทื่อใช่ไหมมีที่อันนี้เขาเรียกว่าหาไกด์ไลน์ก่อนนะครับหาไกด์ไลน์ของด้านซ้ายขวาเห็นไหมครับพอเสร็จแล้วนี่ไงเราก็ลายช่อกลางนี่นะครับมานะครับแบ่งครึ่งแค่นี้เองครับดึงตรงๆนะครับไม่ต้องโน้มไปมานะครับเหมือนกับนางแบบพอเราตัดมาเองแล้วนะครับเราก็มาเก็บให้มีความละมุนแล้วก็มีความเท่ากันของซ้ายขวานะครับสำหรับใครนะคะที่เข้ามาแล้วตอนนี้นะรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะหรือว่าคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะเห็นไหมครับพอเสร็จแล้วนี่ครับเราอาจจะแซกไปเลยนะครับช่วงปลายนะครับอีกนิดนึงโดยที่ความยาวเท่าเดิมนั่นแหละครับอันนี้ผมตัดด้านหลังก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาเชื่อมด้านข้างนะครับสังเกตดูกลไกตัวนี้นะครับความยาวจะ6นิ้วครึ่งหวานแหววมากเลยและน้ำหนักค่อนข้างดีแล้วก็ความคมนี้เป๊ะมากเลยนะครับ
เสร็จแล้วนะครับเราตัดด้านหลังเสร็จแล้วเราก็มาเชื่อมด้านข้างนะครับเนี้ยข้างๆก็นี่ครับง่ายที่สุดก็คือหลังไม้หูมาประมาณนิ้วครึ่งนะครับมันจะเป็นส่วนด้านหลังนะครับเอามาเชื่อมด้านข้างนะครับเนี่ยเราก็ดึงตรงหวีธรรมดาอยู่ตรงระหว่างข้างหูนะครับเนี่ยมันจะเก็บนิดเดียวเองนะครับเห็นไหมครับมันก็จะนิดเดียวเองอันนี้คือเราผัดหาผ่านก่อนใช่ไหมครับใช่ครับผมผัดความยาวเขาเรียกว่าไก่ไปก่อนใช่ตัวที่เราจะทำเลเยอร์อีกทีใช่ก็คือถ้าเป็นทรงสไลด์ทรงรองเลเยอร์ทุกทรงอ่ะถ้าเราต้องไล่ฐานความยาวก่อนนะครับคือไม่นอกจากลูกค้าเอาความยาวเท่าเดิมเราสามารถยกสไลด์ได้เลยหรือยกเลเยอร์ได้เลยแต่ถ้าฐานลักษณะมันจะมีความสั้นยาวไม่เท่ากันเราก็ต้องมาไล่กรอบทรงให้ใกล้เคียงกันก่อนนะครับแล้วถึงเลเยอร์เหมือนเดิมนะครับตรงนี้เวลาก็มาตรงนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับอันนี้คือความยาวนิดเดียวเองนะครับเอาความยาวขึ้นนิดเดียวเองนะครับที่เข้ามาตอนนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ได้ด้วยนะแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยได้เลยนะคะหรือว่ามีอะไรจะสอบถามอาจารย์ก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้เลยลืมไปต้องควงอัดสามรอบ เห็นไหมครับนี่พอได้เสร็จแล้วเห็นไหมครับความยาวของฐานกรอบทรงได้แล้วเดี๋ยวผมจะมาตัดตรงคือเท่นแบงหน้าม้าก่อนชกช่วงม้าก่อนนะครับอันนี้ลูกค้าเป็นมาแล้วได้100 บาทใช่ประวัติก็คือเป็นตัวเลเยอร์แล้วก็ของ100 บาทนี่ไงช่วงข้างหน้านะครับคือเราจะแบ่งลักษณะนี้เลยนะครับแบ่งลักษณะถึงแค่ช่วงขมับนะครับทั้งสองข้างนะครับเนี่ยดูนะครับวิธีตัดก็จะมีหลายวิธีนะครับแต่วิธีของผมจะใช้วิธีนี้จะค่อนข้างง่ายแล้วก็ไม่ยุ่งยากนะครับไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนนะครับแบ่งถึงกรอบขมับนะครับข้างหน้าทั้งสองด้านนะครับดูนะครับผมจะใช้วิธีนี้ผมจะใช้คีบอะไรเงี้ยครับแล้วก็ดึงมาที่ประมาณช่วงปากล่างนะครับแล้วผมจะตัดตรงเลยชุดเดินครับเสร็จแล้วนะครับตั้งฉากแบบนี้นะครับตั้งฉากขึ้นไป180แล้วก็โน้มเห็นไหมครับเอาไกด์ไลน์ที่เริ่มต้นที่เราตัดเห็นไหมครับนี่ไงช่วงปากเห็นไหมเนี่ยมันจะมีไกด์ไลน์ตรงนี้เราก็ซิกแซกไปเลยวิธีนี้ก่อนนะครับตัดโดยซิกแซกนะครับให้ปลายผิวนิดนึงเดี๋ยวค่อยดูนะครับเวลาปล่อยมานะครับเวลาปล่อยมามันก็จะได้ความเห็นไหมครับจะได้ความละมุนเลยดูนะครับอันนี้หนุ่มๆเข้ามาดูเยอะใช่ไหมคือขอบคุณนะครับสังเกตดูไหมครับที่เรายกเห็นไหมง่ายๆสังเกตดูครับจะมีความหวานความนุ่มความซอฟต์แต่ตอนนี้เดี๋ยวเราก็มาเก็บรายละเอียดนิดนึงนะครับสังเกตดูไหมอันนี้ปล่อยหวานนะครับเดี๋ยวเรามาเก็บนิดนึงสังเกตดูไหมแต่ตรงนี้นะครับดูนะครับเนี่ยมันยังมีความตรงอยู่เราจะใช้วิธีนี้นะครับถ้าเป็นปลายจมูกนะครับเราก็รวบช่อนะครับตรงปลายจมูกนะครับเห็นไหมครับเอาใกล้ลายตรงปลายจมูกเห็นไหมครับนิดเดียวแล้วก็มายืนทะแยงเอียงข้างมาเล็กน้อยนะครับดูนะครับนี่ไกด์ไลน์ตรงนี้เสร็จแล้วก็มาทะแยงยังไงไล่ลงมาผมจะใช้วิธีแบบเดิมนะบรรจัยที่ผมใช้แบบนี้ตั้งแต่ปลายจมูกมาสุดค
ความยาวที่เราไล่เรามองดูเห็นไหมครับมันจะมีเหมือนเดิมไกด์ไลน์ตรงปลายจมูกนะครับสังเกตดูไหมครับมันจะมีความไล่ระดับแล้วพอเวลาเราหวีนะครับเวลาเราหวีเนี่ยจะมีความหวานความละมุนนี่ก็จะเป็นปล่อยเบาๆจากที่ตรงๆเห็นไหมครับเทคนิคแบบนี้จะง่ายสามารถไปปรับประยุกต์ใช้ได้นะครับยังไงเห็นไหมครับข้างหน้าก็สวยแล้วคราวนี้คือเราจะมาไล่นะครับผมก็คือไล่ความยาวก็คือการไล่เป็นลองเลเยอร์นะครับผมครั้งนี้ข้างหน้าเราจะไล่เป็นลักษณะกรอบด้านหน้าเห็นไหมครับกรอบด้านหน้าเราจะใช้เป็นลักษณะเป็นสไลด์แค่กรอบนิดเดียวเองนะครับผมจะแบ่งลักษณะนี้เลยนะครับแบ่งครึ่งหูเลยนะครับเขาเรียกเก็บกรอบหน้าไม่ให้มันตรงเกินไปนะครับก็คือเนี่ยเก็บกรอบสไลด์แต่ว่าเราเอาแค่นิดเดียวเองคือเราก็หางไกลก่อนใช่ครับใช่ครับก็คือตรงนี้เนี่ยหวีลงมาก็คือแค่คิ้วอะครับประมาณครึ่งคิ้วนะครับเพื่อเป็นแก้ลายของทั้งสองข้างนะครับนี่ไงนี่ไงผมจะเก็บแค่นิดเดียวเองดูนะครับนี่มุมตรงนี้ไม่เอาเยอะมากนะครับเนี่ยเก็บกรอบมุมนิดเดียวเองนะครับคือเลยคางมา 4-5 นิ้วก็ได้บางคนก็จะชอบตั้งแต่ปลายคางไล่ลงมาได้หมดนะครับอยู่ที่คุยกับลูกค้าหรือคุยกับลูกค้าว่าเอาประมาณไหนนะครับนี่ผมจะเอาแค่เบาๆเองเห็นไหมครับเสร็จแล้วพอได้แก้ลายก็รวบช่อได้เลยนะครับรวบช่อแล้วก็สไลด์นิดเดียวอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเป็นลักษณะม้วนเบาๆนะครับม้วนเบาๆโดยใช้ตัวของวาเลนเต้นะครับ38นะครับนี่ไงก็จะเป็นกรอบสไลด์เบาๆเองเห็นนะครับนี่ไงนิดเดียวคราวนี้จุดที่สำคัญนะครับจุดที่สำคัญคือเวลาเราลองเลเยอร์นะครับผมผมจะแบ่งแบบนี้นะครับเราก็หวีเช็คดูก่อนก็คือความยาวเท่าเดิมแบบนี้จะใช้วิธียกตั้งฉากได้เลยนะครับ135ก็คือเก็บกรอบผมชั้นบนอย่างเดียวชั้นล่างก็จะเป็น0องศานะครับเราไม่ตัดนะครับเห็นไหมครับเราก็ยกแบบนี้เลยนะครับตั้งฉากอย่างเงี้ยจนสุดนะครับสุดเลยก็คือนี่ครับจนผมที่ตกลงไปนะครับยังไงเราก็เก็บเฉพาะออกข้างบนนี้เองนะครับเป็นลองเลเยอร์แบบไล่กรอบผมชั้นบนนะครับโดยที่ให้มีความพองนะครับแล้วก็มีการไล่ระดับที่สวยงามนะครับอันนี้ผมจะตัดเป็นแบบพอยต์คัตติ้งไปเลยนะครับสวัสดีครับเป็นไงกันบ้างครับพอเราได้แก้ไลน์ชอบตรงกลางนะครับเราก็แยกซ้ายขวาได้เลยนะครับยังไงเห็นไหมครับแยกซ้ายขวาได้เลยนะครับพอมีแก้ไลน์แล้วก็นะครับแม่คุณไปนี่ครับเห็นไหมครับแก้ไลน์ตรงนี้นี่ไงแก้ไลน์ชั้นผมเหมือนเดิมก็คือสายกรอบลายใช่แล้วก็เทคนิคการตัดของอาจารย์นะคะจะเป็นการตัดแบบไวคัทนะคะใช่แต่แบบนี้คือผมมัน
จะดูมีความระบบมีความกรอบขึ้นนะคะจะไม่เป็นขั้นจะไม่เป็นขั้นเป็นขอบนะครับสังเกตนะครับเวลาปล่อยมาเนี้ยชั้นผมก็จะไล่ระดับโดยที่ความยาวก็จะเท่าเดิมนะครับเอาแค่ไล่เหมือนเดิมนะครับน้อยกว่าไกด์ไลน์นี่ครับไกด์ไลน์ช่อต่อช่อนะครับเดือนเฮ้ยสามรอบก่อนครัวก่อนสามรอบก็เหมือนแบบนี้แหละครับถ้าเราตัดที่เราตัดก็แบบนี้นะครับเหมือนเดิมนั่นแหละครับตัดแบบธรรมดาอย่างนี้ครับแบบนี้ก็ได้นะครับที่เราถนัดกันนะครับเหมือนเดิมนะครับวิธีนี้จะไม่ยุ่งยากแล้วก็จะเร็วนะครับเห็นไหมแป๊บเดียวเองนะครับเสร็จแล้วก็รวบช่อจากหลังใบหูมาเชื่อมต่อช่วงด้านข้างนะครับเห็นไหมรวบช่อได้เลยนี่ไงครับแค่ลายตกเหมือนเดิมนะครับนี่เดี๋ยวเสร็จแล้วก็มาม้วนเบาๆนะครับม้วนเป็นวอลลุ่มเบาๆนะครับสไตล์โคเรียนะครับสังเกตดูไหมครับถ้าเรามองออกนะครับเราจะมองความข้างนี้สองข้างข้างนี้กับข้างนี้ยังดูทื่อๆตรงๆนะครับดูไหมแต่ถ้าเรามีเลเยอร์มันก็จะมีความพองตัวขึ้นแล้วก็ผมมันจะมีชั้นผมที่ไล่ระดับจากตัวแรกที่เป็นตรงๆทื่อๆนะครับเห็นไหมครับสังเกตดูง่ายๆข้างนี้เวลามองสังเกตว่าเนี่ยข้างนี้ข้างนี้เวลามองจะดูรู้นะครับว่ามีเหมือนกับมีลักษณะมีความพลิ้วไหวของเส้นผมแต่ครั้งนี้ก็จะรีบๆทื่อๆโอเคยังมีความทื่อหนาหนักอยู่นะครับพอเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมเอาแก้ลายของช่อตรงกลางนะครับเหมือนเดิมทักทายกันได้นะครับเงียบเลย เห็นไหมครับเชื่อมเห็นไหมพอแก้ลายเดิมนะครับแก้ลายช่อตรงกลางเห็นไหมเนี่ยเราก็เชื่อมต่อเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ถ้าเป็นพวกแนวญี่ปุ่นส่วนมากถ้าเป็นแนวพวกสไลด์เดี๋ยวนี้แนวเขาจะตัดผมแห้งเยอะมากเลยครับตอนนี้ร้านที่นั่นนะครับเห็นไหมครับแอดไลน์ชื่อพี่กริ๋วนะคะว่าอรุณสวัสดิ์ค่ะแล้วก็คุณจิ๋วก็ง่วงนะคะทักทายจากภาพมหาลาอาจารย์หนุ่มคนเป็นไปกี่รอบแล้วคะวันนี้คุณโฟงไปประมาณน่าจะ3รอบแล้วใช่ไหม3รอบไหมเราไม่บอกอะต้องรอติดตามว่าแล้วก็ควงยุขึ้นยุขึ้นเหลือเกินนะครับก็เป็นแบบนี้แหละครับตัวใหม่ใช้ไลน์จริงๆตัวนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ออกขายนะครับเตรียมตัวแล้วเตรียมตัวรอติดตามชมเลยนะคะกันไกลตัวใหม่นะครับเห็นไหมขอใกล้ไลน์เนี่ยเห็นชัดเลยคือดีตรงที่ว่าน้ำหนักจะดีมากเลยนะครับน้ำหนักดีมากแล้วก็ความนุ่มความลื่นอ่ะมันจะตัดได้ลื่นมากเลยนะครับอันนี้ผมลองใช้เมื่อวานแล้วก็ชอบเลยนะฮะตัวนี้ใกล้ใกล้สีน่ารักค่ะ VAL 43 73 73คือสีนี้ใช้ได้ทั้งผิวทั้งชายใช่ครับเหมาะมีแต่คนบอกว่าอยากให้อาจารย์มีดูบันไดน่ารักค่ะแต่น่ารักมากแล้วก็โคมแล้วก็น้ำหนักดีมากน้ำหนักดี6นิ้วครึ่งและอย่างนึงคือเห็นไหมช่วงรูมันจะไม่ใหญ่มากเกินไปมันจะพอดีนะครับถ้าทางผู้หญิงก็จะได้อยู่ใช้ได้เลยแหละครับอยู่ในเกณฑ์ดีเลยนะฮะเพราะอย่างคือความคมเนี่ยจะทำให้แบบเราทำงานได้ลื่นไงทำงานได้สะดวกตัดเปียกดีไหมครับตัดเปียกดีครับตัดเปียกก็ดีนะครับ
ราคาจะเบาๆด้วยของวาเลนเต้บาร์เบอร์เบย์นะครับราคาจะไม่สูงตัวนี้จะเป็นของบาร์เบอร์เบย์ราคาจะไม่สูงมากนะครับหลักร้อยจะไม่ใช่หลักพันนะครับเห็นไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยง่ายสุดก็คือตรงนี้นะครับยังไงผมจะลวกช่อจุดเกิดม้านะครับเนี่ยเอามาตั้งฉากนะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วเห็นไหมครับจุดเกิดม้าตั้งฉากนะครับแล้วก็ตั้ง180เนี่ยเอาแค่ลายตรงนี้เนี่ยเห็นไหมดึงขึ้นมาเห็นไหมครับยังไงมันจะมีส่วนที่เกินมามุมตรงนี้นะครับมือเล็กมือเล็กเลือกยังไงคะคือจริงๆแล้วตัดผมอ่ะถ้าเป็นยันตัดผมอ่ะการกายบางทีช่างจะรู้ด้วยตัวเองบางทีมันอยู่ที่นิ้วมือเล็กนิ้วเล็กแล้วก็ลองจับสัมผัสดูไงบางคนจะชอบดูความถนัดนะครับความยาวความน้ำหนักอะไรใช่ใช่ดูความถนัดใช่ครับผมแต่ตัวเนี้ยคือความรู้สึกของผมผมว่าน้ำหนักจะค่อนข้างดีมากเลยแล้วก็ความคมเนี้ยเป๊ะเลยนะครับลงไหนออกตรงนั้นใช่ที่อาจารย์สับไปเวลาสับเนี่ยเบาออกทุกเส้นเห็นไหมครับมันจะมีความละมุนไงปลายมันจะดูสมูทไงครับมันจะไม่พื้นเห็นไหมครับเรามองดูโอเคไหมนี่ไงนี่ผมจะมีความแบบนี่ไงเวลาง่ายๆอ่ะมีความเป็นสไลด์เลเยอร์ใช่แล้วก็มีความซอฟความลูกมันจะไม่มีการเป็นก้อนไงสังเกตนะครับจะไม่มีความเป็นก้อนตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะแบ่งนี่ครับนี่คือเสร็จแล้วนะครับเราจะแบ่งแบบนี้ตัวหนึ่งอ้าวติดอ้อมหมุนนี่พอเสร็จปุ๊บเห็นไหมซ้ายขวาเพื่อที่ว่าอะไรเพื่อที่อาจจะเขาเรียกเก็บมุมผมคือเราต้องแบ่งซ้ายขวานะครับแล้วก็มายืดเนี่ยนี่ไงแล้วก็โน้มมันด้านหน้ามันจะมีมุมผมเนี่ยครับมุมแหลมนะครับต้องเก็บมุมออกนิดนึงแล้วก็กดต่างๆนี่ไงมันจะมีนิดหน่อยนะมีมุมนะครับใช่เก็บมุมก่อนหน้าใช่ครับเห็นไหมมันจะมีมุมนะแล้วตัดแค่นี้เองนะครับสไลด์ลองเลเยอร์โกเลียนะครับแค่นี้ก็จะมีความเปลี่ยนแปลงแล้วอันนี้คือเราโชคดีนะครับนั่งแบบสวยด้วยก็ได้เปรียบนะครับเนี่ยจะมีมุมนิดเดียวเราเก็บมุมอันนี้ผมตัดคือจะไม่ต้องตัดตอนเปียกเลยนะครับเข้าใจใช่ไหมตอนแห้งเลยอันนี้คือแต่เราก็ต้องเก็บมุมต่างๆให้มีความละเอียดนะครับพอเวลาเสร็จแล้วเนี่ยพอเสร็จแล้วนะครับอาจจะต้องแบบนี้อีกรอบเลยนะครับผมใช้วิธีแบบนี้ครับก็คือรวบช่อใหญ่เลยนะครับรวบช่อใหญ่มาเป็นจุดเดียวกันเพื่อที่ว่าจะ texture ก็คือซิกแซกอีกรอบหนึ่งเฉพาะช่วงปลายนะครับนี่เรารอบช่อใหญ่มารวมกันนะครับแล้วก็อีกนิดนึงพาวเห็นไหมรอบช่อใหญ่ยังไงรอบช่อใหญ่แล้วก็อีกนิดนึงยังไงสับลงไปอีกนิดนึงก็เป็นการใช่อีกรอบหนึ่งครับให้มีความพิ้วนิดนึงตัวนี้มันจะไม่ได้มีความสั้นลงแล้วแต่จะมีความเบามีความเบาอีกนะผมจะรวบช่อใหญ่เห็นครับ3ช่อนะครับเพื่อที่ว่าอาจจะเก็บมุมที่เกินเล็กน้อยแล้วก็ให้เบาอีกนิดนึงเห็นไหมครับให้แปะเบาอีกนิดคราวนี้จะลึกแล้วปลายจะลึกลงแล้วสังเกตดูครับว่าดีฟได้ลึกเลยทางนี้จับปุ๊บเนี่ยนี่ไงเราลึกได้เห็นไหมครับนี่ไงข้อดีคือเนี้ยมันลึกได้เลยนะครับลึกคือพอถ้าดีเป็นลึกเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ปลายมันจะดูยิ่งดูสมูทเห็นไหมครับพอได้ลึกเนี่ยปลายยิ่งดูสมูทดูเบาดูผิวแต่ถ้าตื้นมันก็จะได้แค่ลบขอบหรือลบขั้นแค่นั้นเองแต่ถ้าเราดีลึกเนี่ยมันก็ทำให้ดูแบบเห็นไหมครับคือถ้าตัดสวยเหมือนกับพอทรงสวยแล้วเนี่ยมันก็จะโอเคและอย่างนึงคือมันจะไม่มีความเป็นก้อนเป็นขั้นเป็นขอโอเคนะเดี๋ยวจะให้มือม้วนเรามาม้วนแล้วช่างมือโปรประจำแล็บบิดโอเคเดี๋ยวให้คุณพามาม้วนให้ดูนะครับสไตล์เบาๆโอเลียโอเคมาดูไลท์ก่อน
โอเคนะสวยนะนางแบบสวยก็ได้เปลี่ยนวันนี้จะม้วนแบบเป็นบอลลูกบอลคุยได้เลยคุยได้เลยไว้อยู่อ้าวอยู่นี่ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้จะม้วนเป็นเอาเอาเห็นไหมได้ไหมเสียงดังอยู่แล้วบอลลูกบอลนะคะก็คือเวลาม้วนแล้วก็จะแบบหมุนแบบตอนอาจารย์ตัดนะคะหลังโอเคแล้วก็ต้องจุดคุยเราจะเริ่มจากข้างหลังก่อนตัวนี้หมุนมาลูกเบาๆก็คือเราจะหมุนเป็นลูกตัวสี่นะคะก็คือหมุนตัวม้วนหนึ่งรอบพอดีตัวนี้จะใช้เป็นของวาเลนเต้นนะคะสายสามแปดตัวนี้จะเป็นตัวนางเอกของที่ร้านเลยนะครับตัวนี้คือลูกค้าส่วนมากก็จะใช้สามแปดจะมีความเบาๆนะครับตอนแรกเราก็จะดึงไม่หนักมากครับพอตอนเราดึงตัดชั้นแล้วก็ดึงประมาณสี่เท่าก็จะได้เป็นตัวสี่เบาข้างหลังเราจะแบ่งประมาณ3ชั้นนะคะก็คือใครตัดทรงนี้ไปอ่ะวันไหนแบบขี้เกียจเป็นง่ายๆก็คือประมาณนี้ได้หมดดึงมาให้สุดปลายนะคะแล้วก็หมุนรอบจะได้เป็นตัวสีประมาณนี้เลยได้เป็นตัวสีตัวแล้วของที่เราได้แบบว่าสไลด์เลเยอร์ไปแล้วอ่ะพอเวลาเราหมุนแบบนี้มันก็จะเห็นความเลเยอร์ชัดขึ้นค่ะจะเป็นไปอ้าวพอดีครับพอดีครับแหมครั้งสุดท้ายเราก็จะหมุนที่90องศานะคะแล้วก็หมุนดึงมาสุดปลายเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ม้วนรอบมาบอกไมโครโฟนช่างม้วนผมเห็นแล้วบอกช่างบอกไมโครโฟนช่างม้วนผมก็คือไปเราได้ยินได้ยินครับผมได้ครับได้ครับโอเคโอ้พอเราแบ่งโซนหลักเสร็จแล้วเราก็มาที่ด้านหน้าเราได้แบ่งสองภาคก็คือข้างหน้าเราก็จะแบ่ง3ชั้นเท่าๆกันกับด้านหลังตรงควายหวานเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเก็บสุดท้ายเลยนะคะข้างหน้าเราก็จะลงมาด้านหน้าเล็กน้อยนะคะคือที่ติดข้าวสารแค่ต้นหัวสุดเลยแล้วก็หยุดถึงรอบนี่จะได้เป็นตัวสีแบบจะได้เป็นเบาๆเองนะครับวันนี้คือถ้าผมเลเยอร์มาแล้วอ่ะคือถ้าเราม้วนแบบนี้ก็สวยเลยสวยแบบออกจากบ้านได้เลยเสร็จง่ายๆนะคะใช้เวลาแป๊บเดียวหาพอชั้น2นะคะแล้วก็จะดึงที่90ปึ๊บการที่เราเลเยอร์ไว้เราจะเห็นพอเราม้วนเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนเลยแล้วข้างที่เรายังไม่เลเยอร์ถ้าเราไม่เซ็ตเราก็จะได้แบบสไลด์นะคะสวยแต่ว่าพอเราเซ็ตเนี่ยมันง่ายๆเลยก็จะเป็นเห็นเลเยอร์ชัดเจนก็เสร็จแล้วแป๊บเดียวเองนะครับแป๊บเดียวมันง่ายๆเสร็จเลยลองเอาไปทำตามเลยค่ะชั้นสามเราก็จะยกที่90องศาแบบนี้นะคะ1 2แล้วก็1รอบข้างหน้านะคะถ้าลูกค้ามีคอยหวานเราก็จะมาคุณคอยหวานให้มีความเป็นเพิร์ลอันนี้จะเป็นตัววาเลนเต้นะครับตัวม้วนไซส์38นะครับของเรานะครับผมไซส์38ก็จะมีความเบาความนุ่มความละมุนนะครับไม่หนักมากนะครับจะเบาๆนะครับเหมาะสำหรับสไตล์เกาหลีจริงๆสไตล์เกาหลีก็38 40
นะครับจะชอบเบาๆไม่เน้นหนักมากเกินไปนะครับดูเปลี่ยนเลยนะครับนิดเดียวเองนะครับอันนี้คือตัดนี่ครับเดี๋ยวข้างนี้ทำเหมือนข้างที่แล้วเลยค่ะเหมือนกันเลยนะคะแบ่ง3ชั้นเหมือนเดิมชั้นแรกเราก็จะอยู่45องศาเอี้ยวมานิดดิใส่มันนิดโอเคเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับขอบคุณมากๆเลยครับที่ติดตามนะครับเพจ Avenger นะครับ Barber Bay นะครับทักทายกันมาได้นะครับอยากดูทรงไหนนะครับรูปแบบไหนนะครับแนะนำกันได้นะครับไลฟ์ทุกวันพระรหัสนะครับ11โมงเป็นต้นไปนะครับผมแนวผมสั้นผมยาวนะครับตัดจอยนะครับหรือต้องการแบบไหนก็แนะนำกันมาได้นะครับเหมือนเดิมนะครับแบ่ง3ชั้นนะครับอันนี้คือง่ายมากเลเยอร์แล้วก็เซตแบบว่าวอลลุ่มก็ได้ทรงสวยเดี๋ยวใส่ตัวนั้นนิดนึง